بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละวันนี้เป็นอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของช่วงพีเรียดแรกที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องหลักของอิสลามเพราะว่าพอหลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนอย่างที่อิหม่ามแกแจ้งนะครับเพื่อที่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราหยุดการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้ทำอามันอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาอิสลามเนี่ยในบรรดาเดือนของอิสลามเดือนที่ประเสริฐที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่บรรดามุสลิมทุกคนผู้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าทุกคนเฝ้ารอที่จะพบเจอกับเดือนรอมฎอนแขกอันทรงเกียรติเพื่อที่จะให้เราได้ปฏิบัติอามันอิบาดัตอย่างเต็มที่ได้ทำความดีทำคุณงามความดีได้บริจาคได้ถือศีลอดได้ศึกษาหาความรู้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราไม่ได้เรียนกันก็จริงแต่หน้าที่ของเราไม่ได้มาเรียนกันที่มัสยิดเราไม่ได้มีการเรียนการสอนแต่หน้าที่ของเรายังจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่มันจะเป็นเสบียงให้กับเราไปในวันอาคิเราะห์วันนี้เราทำมาหากินเรามีเงินโอนเข้ามามีริสกีมีรายได้โอนเงินเข้ามาเราเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยมาชับจับจ่ายใช้สอยกันในดุนยาแต่เราต้องมีทรัพย์สินของเราเงินของเราก็คือที่จะโอนไปอาคิเราะห์ด้วยทรัพย์สินตรงนี้หมายความว่าภาคผลที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยาเนี่ยเราทำมันเราเชื่อมันเราศึกษามันก็จะเป็นเสบียงที่จะโอนไปอาคิเราะห์ไปบัญชีในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่บนดุนยานี้เราจะต้องหาปัจจัยยังชีพหาริสกีให้กับตัวเองโลกของอาคิเราะห์เราจะต้องมีบัญชีของเราด้วยนะครับเวลาวันที่เราไปเบิกไปขึ้นเงินเปรียบนะไปขึ้นบัญชีในโลกอาคิเราะห์เนี่ยพอเปิดบัญชีมามันว่างเปล่ามันมีน้อยนิดเหลือเกินเราจะรู้สึกยังไงล่ะครับกับบนดุนยานี้ถ้าเราเปิดมาบัญชีมาเรามีสัก10ล้านก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าวันอาคิเราะห์เรามี10บาท20บาทหรือมีคุณงามความดีเพียงน้อยนิดเดียวเราจะเสียใจมากกว่านั้นเพราะนั่นคือโลกที่มันเป็นโลกที่ถาวรนะครับก็อยากจะฝากเบื้องต้นไว้ตอนนี้เราเรียนกันมาถึงในเรื่องราวของการสอนผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆหรือผู้สนใจอิสลามในเรื่องของการศรัทธาเราอยู่ในการศรัทธาของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งก่อนๆเราพูดถึงความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าความเชื่อการศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นยังไงแล้วก็ศาสดาเป็นยังไงแล้วก็อัลกุรอานคืออะไรเราเรียนรู้กันมาแล้วในเบื้องต้นในเบสิกแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในการหลักศรัทธาต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตท่านสุดท้ายที่เอาอิสลามเอาสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาเผยแผ่ให้กับประชาชาติมุสลิมทั้งหมดหรือประชาชาติหรือบรรดามนุษยชาติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วหลักคำสอนของศาสดามุฮัมมัดเนี่ยคราวที่แล้วเราเรียนไปพูดถึงเชื้อสายยังจำได้ใช่ไหมครับว่าท่านศาสดาเนี่ยมีเชื้อสายมาจากไหนอยู่ในฝั่งนบีอะไรอะไรเราเรียนกันเบื้องต้นไปแล้วเราอยู่ในเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะมีเราชี้แจงเชื้อสายไปแล้วใช่ไหมว่ามุฮัมมัดเนี่ยคือคนจากเผ่ากุเรชที่มาจากบันีฮาชิมสืบเชื้อสายถึงท่านอัดนานแล้วก็ถึงนบีอิสมาอีลเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมไล่เลื่อยมาใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วเพราะว่าสายเชื้อสายของอิบรอฮีมก็จะมีอิสมาอีลกับอิสฮากก็ไล่ไปยากูบอะไรนี้ตรงนี้ไม่ต้องทวนแล้วนะครับตอนนี้มาพูดถึงศาสดามุฮัมมัดของเราเนี่ย
นบีมูฮัมมัดของเราเอาอิสลามมาอิสลามมันคือวิถีชีวิตมันคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอิสลามไม่ใช่ปรัชญาแต่มันคือปรัชญาอิสลามไม่ใช่ทางรอดแต่มันคือทางเลือกสุดท้ายไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายทางเลือกแรกของคนที่เป็นผู้ศรัทธามันคือวิถีชีวิตคืออิสลามทั้งหมดเนี่ยเรื่องวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยอิสลามบอกทั้งหมดเลยในชีวิตของคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีบอกในอันอิสลามเอาลองช่วยกันนึกนะครับเรื่องอะไรที่มันมีผลกับจิตวิญญาณเรื่องใดที่การใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยแล้วอิสลามไม่ได้บอกไว้เนี่ยลองคิดมานะครับเราลองมาช่วยกันหาคำตอบดูอย่างที่บอกอิสลามคือวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยวิถีชีวิตเขาจะวางไว้บนสัจธรรมของอันอิสลามวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้คนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วศรัทธาต่อบรรดาคำศรัทธาต่อคัมภีร์อันกุรอานแล้วว่าพระเจ้ามีจริงอันกุรอานคือดำรัสของพระเจ้าจริงๆเราก็จะต้องศรัทธาต่อศาสดาที่เอากุรอานมาเอาคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ามาเผยแผ่ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาตอนนี้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกสิ่งอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมุสลิมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราตอนนี้เราศรัทธาเราเชื่อในพระเจ้าเชื่อในกุรอานเชื่อในศาสดาคนที่เป็นมุสลิมเขาจะเชื่อในเรื่องของบททดสอบไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความยากจนความสุขภาพร่างกายที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นบทบัญญัติเป็นเขาเรียกเป็นความรู้เป็น knowledge ของพระผู้เป็นเจ้าเป็น knowledge ให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบททดสอบทั้งหมดเคยไหมครับเคยเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยที่อยากจะมาเปรียบเทียบให้ฟังตรงนี้เพื่อที่จะตอกย้ำหัวใจของเราว่าบางทีเราเป็นมุสลิมมาเดิมอยู่แล้วก็อาจจะพอจะเข้าใจได้แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนบางทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับเวลาเราเกิดบททดสอบหรือเกิดอุปสรรคหนึ่งอุปสรรคใดในชีวิตเนี่ยเราก็วิงวอนคนที่ศรัทธาในพระเจ้าจะวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอเฝ้าวิงวอนขอจนที่สุดแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ประทานอะไรมาให้กับเราเลยสำหรับคนที่มีอากีดะห์ยึดมั่นเนี่ยเขาก็เชื่อว่านี่คือบททดสอบที่พระเจ้าเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้เขาได้รับสิ่งที่เขาขอด้วยกับเหตุผลประการใดวัลลอฮุตาลาอาลัมมันเป็นเรื่องของพระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้บางทีอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆครั้งว่าวันนี้เราอยากจะขอให้มีริสกีสัก5ล้าน10ล้านแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไงพระผู้เป็นเจ้ารู้ว่าถ้ามนุษย์คนนี้เนี่ยเขาได้5ล้านเขาได้10ล้านเขาจะหันหลังให้กับอิสลามทันทีถ้าเขามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเขาจะไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาจะใช้ชีวิตหันหลังให้กับอิสลามและไปตามดุนยาอัลลอฮ์รู้ไงอัลลอฮ์ถึงไม่ประทานให้ก็คืออ่ะชีวิตมนุษย์คนนี้ขอเราให้500 2,000 3,000 พอเพื่อที่จะให้ตัวเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตยังอยู่ในหลักการของอันอิสลามแต่คนที่ไม่เข้าใจในบททดสอบเนี่ยเวลาเราวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าจนเราเกิดไม่ได้ขึ้นมายิ่งคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมพอขอแล้วพระเจ้าไม่ให้ก็ปฏิเสธเลยไงปฏิเสธแสดงว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริงอย่างแน่นอนบางทีมุสลิมเองก็อาจจะมีคิดได้นะครับแบบนี้เราขอเฝ้าขอวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าแม้กระทั่งต่างศาสนิกที่ไม่ได้รับอิสลามเนี่ยเขายังเคยพูดถึงกระทั่งว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าถ้ามีอยู่จริงทำไมถึงปล่อยให้มุสลิมมากราบไหว้วอนขออยู่อย่างนั้นบางคนได้บางคนไม่ได้เรามาพูดถึงคนที่กำลังวอนขอความช่วยเหลือขอริสกีขอร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงแต่ในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ประทานให้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธทันทีเลยแสดงว่าที่เราขอมาทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าไม่มีอยู่จริงหรอกไม่มีถ้ามีจริงก็ต้องให้เราสิเราวอนขอขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เ
ลยปฏิเสธหันหลังให้กับพระเจ้าก็เลยปฏิเสธอ๋อในเมื่อเราไม่ได้ก็คือพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแล้วเราขอกับใครไม่รู้แต่ลองคิดให้ดีนะครับมุสลิมคนที่เป็นอิสลามคนที่มีสติปัญญาต้องใช้อักลีภาษาอาหรับเขาเรียกว่าต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาให้มากๆมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหนึ่งในหลักฐานของการชี้ให้มีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าคือสติปัญญาไม่ใช่ทุกเรื่องแต่หนึ่งในหลักฐานที่จะชี้ว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงคือสติปัญญาของเรานี่แหละพี่น้องลองคิดตามผมสิครับพี่น้องบอกว่าพี่น้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเท่าไหร่ก็ไม่มีวันได้เลยไม่ต้องเป็นเรื่องริสกีนะทุกๆเรื่องเลยทุกคนต้องเจอขอยังไงก็ยังไม่ได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธไงว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับแต่บางคนเรากำลังพูดถึงคนที่เวลาขอแล้วพอขอไม่ได้เขาก็ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าอยู่จริงพระผู้เป็นเจ้าไม่มีจริงละเพราะว่าไม่ได้ให้เขาพี่น้องลองดูอย่างนี้เด็กคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเกิดมาซึ่งไม่เคยเจอกับพ่อกับแม่ของเขาเลยคลอดออกมาปุ๊บไปอยู่กับคนอื่นคลอดออกมาปุ๊บลืมตาดูโลกออกจากท้องออกจากโรงพยาบาลปุ๊บถูกดึงไปอยู่เลี้ยงกับคนอื่นแล้วก็ได้เวลาโตใช้ชีวิตโตขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพ่อกับแม่ผ่านทาง Messenger ผ่านทาง Messengerผ่านทางข้อความผ่านทางกระบวนการพิมพ์ผ่านหรือผ่านทางการเขียนจดหมายหรือผ่านทางการส่งข้อความใดๆก็แล้วแต่โดยที่ยังไม่เห็นภาพอะไรนะยังไม่เห็นภาพอะไรเขาก็มีโอกาสคุยกับพ่อกับแม่ของเขาพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาจะเข้าโรงเรียนแล้วกำลังจะเข้าโรงเรียนเขาก็ขอแต่ที่ผ่านมาชีวิตของเขาดีบ้างไม่ดีบ้างนะเราไม่ต้องพูดถึงสาเหตุอะไรว่าทำไมพ่อแม่นี่คือตรรกะที่จะยกมาเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆวันหนึ่งเขาจะเข้าโรงเรียนตอนอายุ10ขวบแต่ในขณะเดียวกันคนที่จะเข้าโรงเรียนต้องอายุ11ขวบเขาก็เลยวอนพิมพ์ไปขอเงินกับพ่อกับแม่ขอตังค์หน่อยสิพ่อป๋ามะพ่อแม่แดดดี้มามี่ขอตังค์หน่อยเพื่อที่จะเอาไปเข้าโรงเรียนขออยู่อย่างนั้นแหละครับเป็นปีๆพิมพ์เมสเซจเข้าไปยกมือขอเขียนจดหมายไปพ่อแม่ไม่ให้ตังค์สักบาทมันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้จะปฏิเสธว่าในเมื่อเขาขอแล้วไม่ได้อะเขาจะปฏิเสธเขาไม่มีพ่อแม่อยู่จริงเขาจะปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีพ่อแม่อยู่จริงเขามีพ่อแม่อยู่จริงๆแต่ที่เขาปฏิเสธเพราะเขาตอบเขาไม่ได้ถูกตอบรับในสิ่งที่เขาขอแต่ในความเป็นจริงแล้วเขามีพ่อแม่อยู่จริงไหมครับมีอยู่จริงแต่ที่เขาปฏิเสธเพราะเขาขอต่อขออยู่เป็นปีๆ5ปี10ปีเขาไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่ให้เขาพ่อแม่รู้ไงว่าเด็กคนนี้ให้เงินไปแล้วจะเป็นยังไงไม่ได้เอาไปเข้าโรงเรียนหรอกเอาเงินไปทำอย่างอื่นพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยลูกเขาคนนี้กำลังติดยาเสพติดขอเงินเท่าไหร่เราก็ไม่ให้พอเขาไม่ให้เด็กคนนี้จะปฏิเสธไหมว่าพ่อแม่เขาไม่มีอยู่จริงเด็กคนนี้จะไม่ปฏิเสธว่าพ่อแม่เขาไม่มีอยู่จริงหลักการเดียวกันตรรกะเดียวกันเราขอต่อพระผู้เป็นเจ้านี่แค่แม่กับพ่อของเราที่คลอดเรามารู้ว่าเราเป็นนิสัยแบบไหนเป็นคนในลักษณะแบบไหนคลอดเราออกมารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างมนุษย์ทั้งหมดรู้กลไกรู้สติปัญญารู้ความคิดมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยให้เราบังเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เวลาเราขออะไรแล้วเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราจะปฏิเสธว่าเราไม่มีพระเจ้าได้ไหมไม่ได้มันเป็นตรรกะทฤษฎีที่เอามาประกอบกัน
จริงไหมครับพี่น้องในเมื่อเรารู้อยู่แล้วอะว่าเรามีมนุษย์ทุกคนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมเราพูดถึงพระผู้สร้างแล้วเราพิสูจน์กันมาปันมาพอสมควรแล้วแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีพ่อมีแม่วันใดวันหนึ่งเราขอจนพ่อแม่ไม่ให้เราจะปฏิเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเราเป็นลูกเขาเช่นเดียวกันคนที่เป็นมุสลิมเดิมก็จะไม่ปฏิเสธในพระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่ไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่เช่นคนที่ต่างศาสนิกเข้ามาเช่นเดียวกันคนเพิ่งเข้ามารับอิสลามพอขอจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้อะไรจะปฏิเสธหันหลังให้กับพระผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีอยู่จริงอันนี้ลองคิดดูนะครับลองใคร่ควรลองพิจารณาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยมันไม่เพียงแต่การขอริสกีเท่านั้นแหละมันไม่เพียงแต่การขอสุขภาพร่างกายมีบารักัตมีความจำเริญทุกสิ่งทุกอย่างบนชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดนั่นคือลิขิตลิขิตคือกอดอกอดัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้บนดุนยานี้นั่นคือหลักเบื้องต้นนะครับที่เราจะพูดคุยกันคำสอนของอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคำสอนของอิสลามเนี่ยเรามันจะมีอยู่หลักคือเขาเรียกว่าดาลีลุลกอดอีดาลีลุลชัรอีแล้วก็ดาลีลุลอักลีดาลีลุลกอดอีหรือชัรอีก็คือดาลีลที่คือตัวบทหลักฐานหมายความว่าคือในหลักอิสลามจะวางไว้ทั้งหมดคือดาลีลกอดอีเนี่ยคือหลักฐานดาลีลแปลว่าหลักฐานกอดอีเนี่ยก็คือหลักฐานหลักหลักฐานใหญ่ที่คือบอกว่าความมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาคือตัวบทหลักฐานคืออันกุรอานค่อยๆไปนะครับคืออันกุรอานดาลีลุซซันนีก็คือหลักฐานจากศาสดามุฮัมมัดแต่เราจะพูดยังไม่พูดถึงตอนนี้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประทานกุรอานลงมาเนี่ยพอประทานกุรอานลงมาเนี่ยกุรอานเนี่ยมันมีทั้งเขาเรียกว่าอายะห์มุฮกะมาตและอายะห์มุตชาบิฮาตอายะห์มุฮกะมาตหมายความว่าอายะห์พูดแล้วเข้าใจเลยพวกท่านจงดำรงละหมาดไว้ซึ่ง5เวลาวากีมุศอลาวะอาตุสะกาตะจงจ่ายซะกาตจงดำรงละหมาดจงถือศีลอดละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่ง5เวลาตรงนี้เป็นหลักฐานที่เขาเรียกว่าอายะห์มุกามะฮ์เป็นบทความเป็นวิวรณ์ที่เขาเรียกว่าพูดแล้วเข้าใจเลยเข้าใจเดี๋ยวนั้นเลยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอายะห์มุตชาบิฮัตอายะมุตชาบิฮัตในที่นี้หมายความว่าในกุรอานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่พระผู้เป็นเจ้าพูดถึงเรื่องราวนึงเรื่องราวนึงอีกเรื่องราวนึงซึ่งไม่ได้เรียบเรียงมาเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่านิดนึงก็ได้ครับกุรอานไม่เหมือนเตารอตและอินยีลนะไม่เหมือนคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์ก่อนหน้าของโมเสสของคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินยีลเนี่ยจะถูกประทานลงมาภายในครั้งเดียวตั้งแต่ต้นจนจบจบลงประทานลงมาเลยปึ้งทีเดียวประทานลงมาทีเดียวจบไม่ต้องมีอะไรแล้วแต่กุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาทีละอายะอายะอายะถูกประทานลงมาบางอันเขาเรียกว่ามันจะเข้าวิชาการนิดนึงนะครับบางอันก็เรียกว่านาซิกมันซุบพอจะเข้าใจไหมครับนาซิกมันซุบก็คืออายะที่มายกเลิกอายะนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้คุยกันหมายความว่าบางทีเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเหล้านี่ยังไม่ฮารอมนะใช่ไหมเราเคยเรียนกันมาเหล้ายังไม่ฮารอมสุรายังไม่ฮารอมจนซอฮาบะห์ของนบีหรือคนในยุคนั้นเนี่ยกินกันจนเมาแอแล้วก็ไปทำอิบาดะห์ต่อแล้วก็เลยมีอายะลงมายกเลิกฮุกกลมของสุรายกเลิกหรือบางอายะที่มายกเลิกอายะเรื่องลาบ้านการทานเนื้อลาบ้านอะไรเงี้ยมันมีในรายละเอียดของมันว่าก็เขาเรียกว่านาซิกมันซุบเอามายกเลิกอายะนี้คือกุรอานจะมาประทานลงมาเป็นเรื่อยขึ้นคือจริงๆแล้วอ่ะบางคนบางต่างศาสนิกเขาบอกว่าถ้าเป็นคัมภีร์จากพระเจ้าจริงๆเนี่ยทำไมจะต้องยกเลิกอันนี้ไปยกอันนั้นพระเจ้าไม่รู้หรอพระเจ้าไม่รู้หรอว่าทำไมไม่ลงมาทีเดียวเลยไงลงมาทีเดียวเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมผมพูดเร็วไปไหมไม่เร็วนะพระเจ้าไม่รู้หรอว่า
กุรอานอายะห์นี้ลงมาแล้วเอาอายะห์นั้นมายกเลิกมันเหตุผลมันคืออะไรถ้ามีพระเจ้าจริงๆเป็นคัมภีร์จากพระเจ้าจริงๆทำไมต้องเป็นแบบนี้บางคนต่างศาสนิกเขาคิดแบบนี้แต่เป้าประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคือการประทานกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อให้อย่างที่บอกว่าเพื่อให้เป็นทางนำแก่มนุษยชาติเพื่อให้เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นๆการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาในยุคนั้นเนี่ยถามว่าประทานกุรอานในยุคนั้นเอามาใช้กับยุคนี้ได้ไหมได้ไงได้แต่เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันต่างกันต่างกรรมต่างวาระกันอย่างบอกอย่างสมมุตินี่คือสมมุติกุรอานเนี่ยลงวะฮีมายกเลิกพรบขอมาพรบ.อะไรเนี่ยอะไรต้องขอมาผมอย่างที่บอกผมตอนนี้ผมนอนวันละ4ชั่วโมงเดือนเนี่ย3เดือนเนี่ยนอนวันละ4ชั่วโมงก็คือนอนเที่ยงคืนตื่นตี4จะเป็นอย่างอยู่อย่างเงี้ย3เดือนจน4เดือนจนตั้งแต่กุมภามีนาเมษาไปจบพฤษภาด้วยกับภารกิจที่ต้องทำตอนเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือบางทีก็ต้องขอมาบางทีพูดไปแล้วสมองมันคิดแล้วมันก็เอามาพูดออกมามันก็นะแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งสติใหม่สมมุติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์กุรอานมายกเลิกสมมุตินี่คือสมมุตินะครับอายะห์กุรอานลงมายกเลิกการเล่นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ถามว่าแล้วก่อนหน้านี้มันมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวสิพิมพ์ดีก็ยังไม่มีตอนนั้นแผ่นพิมพ์ดีดบอกอายุเลยนะพิมพ์ดีผมนี่พิมพ์ดีดเร็วมากเลยนะจะบอกให้เอานี่เรื่องจริงพิมพ์ดีนี่ผมเนี่ยผมเรียนพาณิชย์ไงเรียนพาณิชยการและดำเนินพิมพ์ดีดเนี่ยถ้าจำไม่ผิด40คำขึ้นนะต่อนาทีอ่ะ4ประมาณ40เกือบ50คำอ่ะสตอนพีคๆเลยนะปุ๊บๆๆๆพิมพ์ดีดตอนสมัยเรียนนะแล้วก็มันจะมีไทยอังกฤษใช่ไหมล่ะอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าตัวอักษรมันน้อยไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยนี่มันมียกแป้นมีอะไรเงี้ยมีแต่ว่าภาษาอังกฤษมันแค่ตัวใหญ่กับตัวเล็กแต่ผมพิมพ์เร็วทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ยังพิมพ์เร็วนะเวลาพิมพ์อะไรในคอมพิวเตอร์อ่ะเรายังให้ขนาดเราเรียนจบมานะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่พอมาใช้ทุกครั้งเนื่องด้วยกับสมัยก่อนเนี่ยมันชอบคือต้องขอมานะจะพูดให้ฟังเมื่อก่อนตอนสมัยมัธยมเนี่ยชอบเห็นคนเล่นกีตาร์พอเห็นคนเล่นกีตาร์หรืออยากจะมีนิ้วแบบนั้นมั่งอยากจะมีนิ้วแบบนั้นมั่งพอเข้าไปเรียนพิมพ์ดีดไปเรียนพิมพ์ดีดเขาก็บอกว่าถ้าเรียนพิมพ์ดีดเก่งกีตาร์ไม่ต้องพูดถึงสบายมากเราก็ตั้งใจเรียนเลยนั่งหน้าสุดเลยเรียนพิมพ์ดีดเรียนภาษาไทยเรียนจนพิมพ์โอ้โหเป็นไฟเลยจนอาจารย์เนี่ยจะเอาไปแข่งพิมพ์ดีดนะแต่ว่าผมไม่ชอบไปแข่งจะไปแข่งพิมพ์ดีดแต่ว่าเราไม่ชอบเราก็เลยไม่ได้ไปแข่งพอเสร็จปุ๊บกลับมาเล่นกีตาร์ไม่ไปมันไม่เหมือนกันก็เลยอัลเลาะห์เมตตาก็เลยเล่นมันเล่นไม่ได้ทุกวันนี้เนื่องด้วยอะไรรู้มั้ยเนื่องด้วยอะไรรู้ไหมที่ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้ใช่เพราะว่าผมถนัดมือซ้ายผมถนัดมือซ้ายไงก็คือกีตาร์มันต้องเล่นมือขวาแล้วตอนนี้ผมไปถนัดมือซ้ายก็เลยก็เอามาเล่าให้ฟังอะนะไม่ได้มีอะไรเมื่อกี้ถึงไหนละไปนอกเรื่องซะละโอเคอ่ะเข้ากันใหม่ถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์กุรอานลงมาเนี่ยมันคือลงมาแต่ละช่วงเวลาแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลงอายะห์กุรอานลงมายกเลิกอะไรดีอ่ะในยุคนี้เนี่ยยกเลิกอะไรอ่ะสุราตอนนี้ล่ะหรือทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลงมายกเลิกเว็บเถื่อน
ในตอนนี้ล่ะหลวงอันนี้เปรียบไม่ฟังอ่ะนะอ้าวทำไมอ่ะทำไมใครตอบได้มั่งเดี๋ยวใครตอบได้มั่งเดี๋ยวให้รางวัลใครตอบได้เนี่ยง่ายๆเลยเราเรียนเราต้องคิดใช้เซนส์ตามไปด้วยใครตอบได้ไหมใครตอบได้เดี๋ยวให้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลเอ้าในเมื่ออันกุรอานถูกมาประทานลงมาในแต่ละเหตุการณ์ว่าอันไหนพอมันถึงเหตุการณ์พอมนุษย์ปฏิบัติในสิ่งไหนก็ประทานค่อยๆประทานลงมาด้วยกับอิลมูด้วยกับความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าอ้าวทำไมตอนเนี้ยทั้งเว็บเถื่อนทั้งอะไรไม่มีกุรอานลงมาทำไมไม่อยู่ใช่มั้ยนี่ไงก็เราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ศาสดายังอยู่ไงเข้าใจไหมครับในขณะที่ในยุคที่ศาสดายังอยู่วะฮีลงอยู่ตลอดพอเวลาศาสดาอยู่เนี่ยวะฮีลงอยู่ตลอดคือคำสั่งลงอยู่ตลอดกฎระเบียบลงอยู่ตลอดแต่ในยุคเราเนี่ยเราเอาบทบัญญัติตรงนั้นมาใช้เนี่ยเพียงพอหมดแล้วถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าในกุรอานไงอัลิฟลามมิมซาลิกัลกิตาฮุลารอยบะฟีฮีฮูดัลลินมุตตะกีนไม่มีข้อสงสัยใดคัมภีร์ในคัมภีร์ใดๆนี้แล้วคัมภีร์เล่มนี้เป็นทางนำให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าวันนี้คัมภีร์อัลกุรอานมันมีข้อผิดพลาดมีรอยรั่วหรือมีสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงวันนี้อิสลามอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในเบื้องต้นนะตอนนี้ศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยถูกประทานลงมาเพื่อกับมนุษยชาติเพื่อที่จะให้มาชี้แจงมาเผยแผ่สัจธรรมและความจริงให้มาพูดถึงให้มาสอนให้มาวางข้อกำหนดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องครับอย่างที่บอกกุรอานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีอายะที่พูดแล้วเข้าใจเลยกับอายะที่พูดแล้วต้องอาศัยความเข้าใจหรืออาศัยการตีความหรือความเข้าใจในยุคนั้นเขาเรียกว่าอายะมุฮกะมาตกับอายะมุตชาบิฮาตตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเพื่ออธิบายเพื่อให้สติปัญญากับเราในอายะที่มันต้องใช้ความเข้าใจไงเราจะเอาหยิบกุรอานมาเข้าใจเองไม่ได้เราจะหยิบกุรอานแล้วมาในอายะที่พูดถึงหมายความว่าอายะมุตชาบิฮัดที่ต้องอาศัยความตีความการตีความการทำความเข้าใจการรู้ประวัติศาสตร์การรู้กฎการรู้กออีดาของมันรู้การตัฟซีรของมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องส่งศาสนทูตลงมาบางคนอาจจะปฏิเสธแล้วมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตจริงไม่จริงอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วศาสนามูฮัมหมัดเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสดาแต่ใช้ตรรกะเขาเรียกว่าใช้กระบวนความคิดของเขาในสำหรับคนต่างศาสนิกนะใช้กระบวนความคิดหรือพื้นฐานความรู้ของต่างศาสนิกเอามาเชื่อมโยงหรือเอามาเป็นบรรทัดฐานว่าคนที่จะเป็นศาสดาฟังให้ดีนะครับคนที่จะเป็นศาสดาจะต้องมีเงื่อนไขแบบนี้จะต้องอยู่ในกฎระเบียบแบบนี้อย่างเช่นคนที่จะเป็นศาสดาในศาสนาอื่นผมหมายถึงผมไม่พูดถึงศาสนาพูดถึงศาสนาอื่นจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกใบนี้เหตุการณ์บนโลกใบนี้จะต้องตัดกิเลสจะต้องตัดตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดำรงตนไว้ซึ่งพรหมจรรย์ใช่ไหมบางศาสนาคนที่จะเป็นความเข้าใจของเขาในคนที่จะเป็นศาสดาเนี่ยจะต้องมีลักษณะการเป็นแบบนี้แต่มูฮัมหมัดเนี่ยคนที่เป็นศาสดาของอิสลามเนี่ยเป็นศาสดาของอิสลามแต่นอนกับภรรยาที่บ้านมีภรรยาอยู่มีการหลับนอนกับภรรยา
มีการดื่มมีการกินรับประทานอาหารมีอารมณ์มีนับสูมีทุกอย่างเพราะว่าทำไมล่ะทำไมถึงจะเอาถึงมูฮัมหมัดถึงเป็นแบบนี้เพราะเขาใช้ตรรกะความคิดของคนของต่างศาสนิกเอามาครอบชีวิตของคนที่เป็นศาสดาในอิสลามตอนนี้เราย้อนถามกลับไปว่าแล้วท่านพิสูจน์ได้ไหมล่ะพิสูจน์ย้อนกลับไปได้ไหมว่ากิเลสตัณหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ในขณะเดียวกันการใช้ชีวิตของการเป็นมนุษย์มันขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงคนจะเป็นศาสดาคนจะเป็นนักบวชจะต้องอดข้าวอดน้ำอดอะไรจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีภรรยาใช้ชีวิตคลองตนบางคนสลัดผ้าเข้าป่าบางคนทุกสิ่งทุกอย่างมันขัดมันย้อนแย้งกับความเป็นมนุษย์ไงคนที่จะเป็นศาสดาจะต้องไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเขาเรียกว่าความโลภความอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะความรักโลภโกรธหลงจะต้องไม่มีอยู่ในตัวเองก็เอาวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมาครอบเอามาครอบว่าคนที่จะเป็นศาสดาต้องมีลักษณะแบบนี้แต่ซึ่งมันขัดกับวิถีอย่างที่บอกว่าอิสลามคือวิถีชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมจะไม่ขัดกับหลักการของการเป็นมนุษย์มนุษย์สภาพของมนุษย์เป็นแบบไหนเนี่ยวิถีชีวิตมนุษย์เป็นแบบไหนหลักการอิสลามมันจะไปคู่กันมนุษย์จะต้องกินต้องดื่มไหมอิสลามไม่ได้ห้ามห้ามแค่บางส่วนนิดๆของฮารอมหน่อยๆเรามาเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนิดเดียวนะของฮารอมที่อิสลามทานไม่ได้อะใช่ไหมนิดหน่อยถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆมุสลิมอิสลามหรือสัจธรรมมนุษย์จะต้องมีคู่ครองวิถีของมันเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลมันย้อนกลับไปว่าคือพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องรู้กลไกของมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์จะต้องกินต้องดื่มต้องนอนต้องสืบพันธุ์ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องสอดคล้องกับหลักการของศาสนามีไหมหลักการของอิสลามที่มันขัดแย้งกับวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์มีไหมมุสลิมต้องห้ามคนที่เป็นอิสลามต้องห้ามเขาเรียกว่าห้ามตัดกิเลสมีไหมไม่มีห้ามมีตัณหาใช่ไหมไม่ได้ห้ามห้ามมีอารมณ์นับสูแต่อิสลามมาพูดถึงวิถีในรายละเอียดของมันแค่นั้นเองและสิ่งที่ศาสนาอิสลามสอนก็คือสัจธรรมคือการใช้ชีวิตที่เป็นบ่าวที่ถูกต้องที่รู้คุณต่อพระผู้เป็นเจ้าเรามีความรักได้ไหมล่ะได้แต่รักเราไม่ใช่ไปมั่วทำศีนาทั้งหมดใช่ไหมครับรักของเราก็คือรักที่อยู่ในกรอบในขอบในเขตของอันอิสลามคุณจะรักผู้หญิงคุณจะเป็นผู้ชายที่จะรักผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่จะชอบบุรุษก็ไม่ได้แปลกเพราะมันคือความรักระหว่างเพศตรงข้ามใช่ไหมครับแต่รักอยู่ในแค่อิสลามมาวางกรอบให้เท่านั้นเองว่าก่อนจะรักคุณจะต้องเป็นยังไงคุณจะต้องทำอะไรคุณจะต้องเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้ชีวิตคู่ที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยหรือการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางของสัจธรรมอิสลามห้ามเรื่องบทบัญญัติต่างๆแล้วอิสลามห้ามตัดชีวิตบนดุนยาบนโลกนี้ไหมเราต้องกินต้องนอนใช่ไหมเราจะต้องทำมาหากินใช่ไหมครับถามว่าอิสลามห้ามเปล่าเปล่าเลยมันเคยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งซึ่งซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยชีวิตนี้จะไม่ทำอะไรแล้ววันเอาแต่บวชผมเคยพูดไปหรือยังพูดไปยังวันถือศีลอดอย่างเดียวเลยวันละหมาดอย่างเดียวรางวัลบวชอย่างเดียววันจะซิกรุลลอฮ์อย่างเดียววันไม่เอาอะไรแล้วบนดุนยา
เคยได้ยินไหมไม่ใช่ผมเคยพูดให้ฟังหรือยังคืองี้หลังจากนบีอพยพถ้าพูดแล้วผมอธิบายให้ฟังเอ้ยบอกด้วยนะหลังจากที่อพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะอันนี้จะพูดถึงคนที่สุดโต่งในเรื่องของศาสนาหลังจากที่นบีอพยพจากมักกะมามะดีนะอพยพมาแล้วเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นคำสั่งให้อพยพมาจากเมืองมักกะมาสู่เมืองมะดีนะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็เขาเรียกว่าชาวมุฮาญิรินกับชาวอันซอรคนที่อพยพมาเนี่ยจากมักกะเนี่ยเรียกทั้งที่อพยพมาระหว่างตั้งแต่มักกะมาถึงมะดีนะเนี่ยหรือคนที่มาอพยพมาระหว่างทางเนี่ยคือชาวมุฮาญิรินทั้งหมดเลยที่เรียกว่ามุฮาญิรินชาวอพยพคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ในอีกเมืองนึงตอนนั้นเขาเรียกว่าชาวอันซอรพอมาถึงอพยพมาจากมักกะมาสู่มะดีนะเนี่ยนบีก็จับคนนั้นเป็นพี่น้องกับคนนี้คนนี้ซอฮาบะคนนี้เป็นพี่น้องกับคนนั้นคนนั้นเป็นลูกคนนี้เป็นคู่นะเพื่อที่จะประสานสัมพันธ์ชาวอันซอรกับชาวมุฮาญิรินเสร็จปุ๊บแม้กับความอีหม่านของคนในยุคนั้นน่ะนะเมื่อก่อนเนี่ยชาวอันซอรเขามีภรรยากัน4คน3คน2คน3คน4คนพอชาวมักกะชาวมุฮาญิรินเดินทางมาเนี่ยพอคนคนนี้จับให้เป็นพี่น้องกับคนคนนั้นคนคนนั้นเป็นพี่น้องคนนี้คนนึงเป็นพี่น้องกับคนนึงไอ้บางฉันมีภรรยา4คนฉันอย่าให้บางคนนึงอย่าให้บางคนนึงบางแต่งไปคนนึงเพราะว่ามันไม่มีไงคนนั้นเขาเดินทางมาเนี่ยนี่คือความอีหม่านของคนในยุคนั้นเนี่ยฉันอยากให้คนนึงแบ่งให้ไปอะไรแต่เป็นไปตามหลักการของอิสลามนะจนกระทั่งมาถึงคู่หนึ่งเนี่ยชื่อซันมานฟาริซีกับอบีดัรดะซันมานฟาริซีกับอบีดัรดะเนี่ยถูกจับให้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันท่านเป็นพี่น้องกันนะซันมานฟาริซีกับอบีดัรดะเนี่ยพอเป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยอบีดัรดะก็จะมีภรรยาที่ชื่ออุมมุดัรดะเป็นภรรยาของอบีดัรดะวันหนึ่งในระหว่างที่ใช้ชีวิตไปเนี่ยซันมานฟาริซีก็ไปเยี่ยมพี่ชายตัวเองไปเยี่ยมพี่ชายตัวเองเพราะจับนบีจับให้เป็นพี่น้องกันไปเยี่ยมพี่ชายตัวเองไปหาอบีดัรดะไม่เจอไปเจอภรรยาอุมมุดัรดะภรรยาก็ร้องกับซันมานฟาริซีว่าบังไอ้บังซันมานไอ้บังของฉันเนี่ยอบีดัรดะเนี่ยวันไม่ทำอะไรแล้วจะไปอาคิเราะห์อย่างเดียวดุนยาไม่เอาเลยวันชวนกินข้าวไม่กินจะถือศีลอดวันชวนออกไปทำหมากินไม่ทำจะทำอิบาดะห์วันจะชวนมาหลับมานอนด้วยไม่เอาจะซิกรุลลอห์จะอยู่อย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยฉันจะทำยังไงดีซันมานฟาริซีผู้เป็นน้องเนี่ยก็รอเจออบีดัรดะก็รอเจออบีดัรดะกลับมาจากธุระหรือกลับมาจากไหนก็สักอย่างหนึ่งเนี่ยก็มาถึงปุ๊บซันมานฟาริซีก็บอกบ้างมากินข้าวกันไม่หรอกฉันถือศีลอดบ้างมานั่งคุยกันเดี๋ยวฉันจะทำอิบาดะห์ไอ้บ้างก็รอจนทำอิบาดะห์เสร็จบังมานั่งสนทนากันเดี๋ยวฉันจะซิกรุลลอห์ก่อนอยู่อย่างนี้ซันมานฟาริซีก็เลยบอกกับอบีดัรดะนะบอกว่าอินนาริร็อบบิกะอะไลกะฮักกอนอินนาลินัฟซิกะอะไลกะฮักกอนอินนาลิอะห์ลิกะอะไลกะฮักกอนความหมายคืออินนาริร็อบบิกะอะไลกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านพึงมีปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าอ่ะอินนาริร็อบบิกะร็อบที่แปลว่าพระเจ้าเนี่ยอะไลกะฮักกอนท่านต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะท่านจะต้องถือศีลอดบวชละหมาดท่านก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนต้องทำอย่าให้ขาดตกบกพร่องอินนาริอะห์ลิกะอะไลกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านพึงปฏิบัติต่ออาลีอะห์ลิกะอาลีคือวงวานครอบครัวของท่านนะครอบครัววงวานของท่านคนในดูแลของท่านอินนาลิอะห์ลิกะอะไลกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านต้องปฏิบัติต่อครอบครัวภรรยาลูกสามีท่านก็ต้องปฏิบัติให้มันครบถ้วนนะ
ท่านจะต้องจ่ายนาฟากอต้องเลี้ยงดูต้องให้ความอบอุ่นต้องให้ความรักความสุขกับนางต้องทำหาริสกีมาให้ต้องให้คำสอนต้องทำให้ครบถ้วนนะอินนาลินับซิกะอะเลกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านพึงมีปฏิบัติต่อตัวเองท่านจะต้องนอนต้องกินต้องดื่มต้องใช้ชีวิตต้องอยู่แบบปุถุชนธรรมดาท่านก็ต้องทำให้มันครบถ้วนสิทธิ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติมันโดยที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องเข้าใจไหมครับความหมายคือเราเป็นมนุษย์เนี่ยซันมานฟาริซีบอกกับอบีดัดดาบอกท่านจะสิทธิ์ของท่านกับลอสิทธิ์ของท่านกับครอบครัวสิทธิ์ของท่านกับตัวเองหมายถึงหน้าที่ของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของท่านต่ออัลลอฮ์หน้าที่ของท่านต่อครอบครัวเนี่ยหน้าที่ต่อตัวเองต่ออัลลอฮ์ต่อครอบครัวเนี่ยต้องปฏิบัติหมายถึงว่าชีวิตถือชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยทั้ง3อย่างทั้ง3แบบนี้จะต้องปฏิบัติให้เสมอกันให้เท่าเทียมกันไม่ขัดกับวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์วันหนึ่งหลักการอิสลามสอนอะไรล่ะครับดำรงละหมาดไว้ซึ่ง5เวลามีเวลาซิกรุลลอฮ์ละหมาดซุนนะห์เท่าที่มีความสามารถอิสตะกุลลอฮ์ฮะมัสตะตอตุมพลทำอิสลามปฏิบัติอิสลามเท่าที่มีความสามารถใช่ไหมครับสิทธิ์ที่ท่านต้องปฏิบัติกับตัวเองท่านต้องออกไปทำมาหากินท่านจะต้องนอนท่านจะต้องดื่มต้องกินต้องดื่มก็ทำให้มันครบถ้วนดูแลตัวเองให้ดีหน้าที่ของเราสิทธิ์ที่ท่านต้องปฏิบัติต่อครอบครัวของท่านท่านจะต้องมีคนในอุปการะเลี้ยงดูมีภรรยามีลูกมีสามีมีอะไรหน้าที่ของแต่ละคนทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำให้มันครบถ้วนไม่ใช่ว่าอยู่ดุนยาจะตะกายไปอาเครอไม่เอาและละทิ้งดุนยาเหมือนบางต่างศาสนิกไม่เอาและโลกใบนี้ฉันขอปรินิพานและไม่เอาและใช่ไหมครับละขอทิ้งโลกใบนี้เลยแล้วก็ขอดำรงไว้ซึ่งสัจธรรมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อิสลามไม่ได้สอนแบบนี้อิสลามสอนทั้งหมดทั้งมวลวิถีชีวิตของมนุษย์ต้องไปด้วยกันท่านอยู่ดุนยาอยู่บนโลกใบนี้จะตะกายไปอาเครอในเมื่ออายันยังไม่ถึงก็ไม่ได้หรือว่าท่านจะอยู่บนดุนยานี้จะใช้ชีวิตเอาความสุขบนดุนยานี้โดยไม่นึกถึงความตายเลยก็ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องอยู่บนเส้นกลางอยู่บนเส้นกลางกลางในที่นี้หมายความว่ากลางแบบอะไรก็ได้ไม่ใช่กลางแบบที่เราเชื่อแบบไหนเราปฏิบัติแบบไหนยังไงก็ได้ไม่ใช่กลางในที่นี้กลางหมายความว่ากลางระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์โลกดุนยาและอาคิเราะห์มันจะต้องไปด้วยกันบนพื้นฐานของเส้นทางสายกลางบางคนอาจจะเคยได้ยินการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามสายกลางเป็นแบบไหนเราต้องอยู่แบบสมานฉันท์อยู่แบบอะไรไม่ใช่นะครับถ้าเราเรียนเตาฮีต้องแยกถูกแยกผิดให้ได้พี่น้องจำไว้เลยนะเสริมนิดนึงหลักอิสลามเนี่ยอิสลามไม่มีอะไรที่มันคลุมเครือไม่มีนะครับไอ้อันนี้จะได้ไม่ได้จะใช่ไม่ใช่จะเอ้ยจะมันจะทำได้ไม่ได้ไม่มีอันนี้จะฮาลาลฮารอมไอ้มันจะเป็นยังไงไม่มีอิสลามคือฮาลาลบัยยินุนฮารอมบัยยินุนฮาลาลมันชัดเจนของมันในตัวมันเองฮารอมมันก็ชัดเจนของตัวมันเองอะกีดะห์ความเชื่อแบบนี้ถูกเชื่อแบบนี้เป็นชีริกเชื่อแบบนี้เป็นบิดอะห์เชื่อแบบนี้เป็นอุตริทำแบบนี้เป็นอะไรคือชัดเจนทั้งหมดเลยไม่มีคลุมเครือไม่มีคลุมเครืออิสเอ้ยเราจะมาถามไออันนี้มันจะใช้ได้ไม่ได้ฮาลาลมันก็คือในตัวมันน้ำเปล่าต้องเอาตาฮาลาลไปให้มันหรือเปล่าน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าเอาตาฮาลาลเปล่าเอาไม่มีตาฮาลาลจะกินยังไงอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวทำความเข้าใจใหม่นะน้ำเปล่าไม่อยู่ในเซเว่นในขวดไม่มีตาฮาลาลกินได้ไหมเอาแล้วมีสองทัศนะอุลามาแยกเป็นสองฝั่งแล้วไหนใครว่าเอาเดี๋ยวตั้งสติดีๆนะอย่าเพิ่งเคิร์มอย่าเพิ่งอ้วงน้ำเปล่าโรงงานผลิตมาอยู่ในขวดน้ำเปล่านะอยู่ในขวดไม่มีตาฮาลาลเดี๋ยวผมให้น้องซาบิทช่วยตอบด้วยขวดหนึ่งมีตาฮาลาลกับขวดหนึ่งไม่มีตาฮาลาลไม่พูดถึงมีตาฮาลาลนะไม่พูดถึงมีตาฮาลาลนะน้ำเปล่าที่ไม่มีตาฮาลาลกินได้ไหมอุลามาตอบได้ไหมใครตอบไม่ได้ยกมื
เดี๋ยวผมฟังคำคนไม่ได้เอ้ยคนได้ก่อนทำไมถึงกินได้นี้ยังเอาว่ามาเลยครับโอเคเป็นน้ำมันเป็นน้ำก็มันคือน้ำเปล่านั่นแหละอันนี้ที่บอกไม่ได้อันนี้เคยเรียนฟิกกับอาจารย์ดูลาตีฟใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปฟ้องอาจารย์ดูลาตีฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำอาจารย์ดูลาตีฟเคยบอกแล้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เลือกพูดเรื่องมูฮัมหมัดไปน้ำซะแล้วไม่เป็นไรน้ำเนี่ยคือสิ่งที่จะเป็นนายิสสิ่งที่จะเป็นนายิสน้ำเนี่ยจะเป็นนายิสเนี่ยอาจารย์ดูลาตีฟสอนอย่างนี้หรือเปล่าคือน้ำจะต้องหนึ่งไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนรสชาติของมันสมมติน้ำแก้วหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ๆหยดสิ่งที่เป็นฮารอมลงไปหยดหนึ่งน้ำนั้นกินได้ไหมแล้วถ้าน้ำไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนรสน้ำกินได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปยุ่งฟิกกับอาจารย์ดูลาตีนนะไม่เป็นไรน้ำเนี่ยมันจะแยกออกเป็นประเภทของมันนะประเภทของมันน้ำที่ฮาลาลมันก็คือน้ำที่ไม่เปื้อนปนเปื้อนนายิสน้ำไม่ปนเปื้อนนายิสเนี่ยเราเอามากินได้เอามาดื่มได้เอามาทำชำระล้างทำอำนาจละหมาดได้แต่น้ำที่ปนเปื้อนในสิ่งที่เป็นนายิสเนี่ยบางอันกินไม่ได้แต่บางอันใช้ทำความสะอาดได้เพราะว่ามันไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนรสไงน้ำผมหยดไซยาไนด์ลงไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสเลยนะแต่ลองกินดูสิเข้าใจยังเดี๋ยวอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่สอนฟิกนะเดี๋ยวไปคนละเรื่องเมื่อกี้ถึงไหนแล้วไม่เอาน้ำแล้วโอเคเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนน้ำเปล่ามันไม่มีตาฮาลาลมันกินได้ไหมก็อยู่บอกอยู่ว่าฮาลาลใบยีนุนฮารอมไบยีนุนฮาลาลมันชัดเจนของที่มันฮาลาลเนี่ยมันฮาลาลในตัวของมันเองไม่ต้องเอาตาฮาลาลไปแปะไม่ต้องเอาอะไรไปให้มันก็คือกินได้ของมันเองอาหารทะเลปูม้าปูปลาปูปลากุ้งหอยปลาหมึกที่มันอยู่ในทะเลจะตายเองตายใครฆ่ามันกินได้หมดเพราะมันฮาลาลในตัวของมันใครจะทำเราก็กินได้เข้าใจไหมเพราะมันฮาลาลที่ตัวของมันเองแต่อันนี้ส่วนผสมมาปรุงในเพื่อในเรื่องส่วนผสมมาปรุงในรายละเอียดเรามาพิจารณากันถ้าเรามีความรู้ก็พิจารณาอีกทีเพราะฉะนั้นให้รู้เบื้องต้นคือฮาลาลก็คือในตัวของมันเองเหล้าสมมติเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นเหล้าแต่มีตาฮาลาลแปะกินได้ไหมนั่นไงเพราะมันฮารอมไปในไม่ใช่มีกลิ่นไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วมันเป็นของฮารอมไงมันเป็นของฮารอมใช่ไหมครับจะเอาป้ายเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดได้ดีนะบางอาหารบางอย่างเนี่ยมันไม่มีตาฮาลาลแต่เรากินได้มันก็มีแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของฮาลาลฮารอมเข้าใจไหมบางอย่างเนี่ยอาหารเรากินได้นะเรากินได้เราพิจารณาให้ดีถ้าเกิดแต่บางอย่างครับบวชเลยนี่บวชถือศีลอดไปครับก็พิจารณาเอาเลยครับนี่เท่าที่เรียนมีความรู้แล้วนี่เป็นอุลามาแล้วก็คือเป็นมีความรู้แล้วพิจารณาได้แล้วเนี่ยพี่น้องอาหารในเซเว่นอันไหนพิจารณาเอาสิครับอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมเข้าใจใช่ไหมเพราะฮาลาลมันไม่ได้อยู่ที่ตาฮาลาลแต่ตาผมไม่ได้พูดไม่ได้ว่าแต่ไอ้นี่ตาฮาลาลหมายความว่าตาฮาลาลเนี่ยช่วยมุสลิมได้ 90% เพื่อที่จะละให้เรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันฮาลาลแน่นอนมันฮาลาลแน่นอนเข้าใจใช่ไหมฮาลาลแน่นอนมันกินได้มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มุสลิมตัดสินใจได้
แต่ในสิ่งที่มันไม่มีตะฮาระเราพิจารณาได้เรามีความรู้แล้วนี่ใช่ไหมครับเราพิจารณาได้นะเข้าใจเคลียร์ยังเดี๋ยวจะไปฟ้องอาจารย์ดุลาตีตอนนี้ว่าจะเอาฮาดิสมาพูดให้ฟังวางการวางรุกลการวางเงื่อนไขนะครับอย่างนี้เกินไว้เบื้องต้นแล้วกันก็เดี๋ยวพวกชีวประวัตินบีความมหัศจรรย์นี่ที่หลังเลยนะที่หลังเลยวางพื้นฐานก่อนเพราะมหัศจรรย์ของนบีเนี่ยเป็นตำราเนี่ย 1,200 กว่าหน้าที่เรารู้เนี่ยแค่อะไรผ่าดวงจันทร์เสี้ยวหนึ่งมหัศจรรย์ของนบีอะความเป็นนบีแม้กระทั่งเปลี่ยนรถน้ำเปลี่ยนทุกอย่างคือมันเยอะเดี๋ยวไม่อยากจะเฉลยให้ฟังก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเอามาก็ตอนนี้เราเกริ่นให้ฟังก่อนเปิดให้ฟังก่อนว่าสรุปแล้วนบีมูฮัมมัดถูกส่งลงมาเพื่อที่จะมาให้อธิบายมาให้มนุษย์ใช้สติปัญญาให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผลให้มนุษย์ใช้สติปัญญาพิจารณาดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าให้พิจารณาในอายะที่มันต้องใช้ความเข้าใจเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาอัลลอฮฺได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาแต่ในละยุคแต่ละสมัยแต่ละสมัยอันเนี้ยบุดุลลอฮะเพื่อให้แต่ละรอซูลเนี่ยมาทำให้มนุษย์เนี่ยสักการะเคารพปฏิบัติตามหลักการของพระผู้เป็นเจ้าวัจนิบุตตอฮูดแล้วก็ให้ห่างไกลจากสิ่งที่หลงผิดในการทำชิริกในการหลงผิดต่างๆเพราะฉะนั้นสาเหตุของที่ท่านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกนบีมูฮัมมัดมาก็คือมาให้เป็นอะไรให้เป็นแบบอย่างแก่มนุษยชาติตั้งแต่ยุคนู้นยุคของนบียันปัจจุบันแบบอย่างในแบบไหนเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดกันนะครับว่าวันนี้นบีเป็นใครเป็นลูกใครเรารู้ไปแล้วเบื้องต้นแต่เราจะมาชี้แจงในรายละเอียดว่าในระหว่างชีวิตของการเป็นศาสดาเนี่ยคำสอนที่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าวะฮีลงมายังไงในสิ่งที่มันเป็นสิ่งความมหัศจรรย์ที่พิสูจน์ว่ามูฮัมหมัดเนี่ยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเนี่ยท้าชาวอาหรับในยุคนั้นยังไงมูฮัมหมัดซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นคนเป็นความจริงที่คนอื่นเขารู้กันหมดรู้กันหมดว่ามูฮัมหมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่เอาองค์การของพระผู้เป็นเจ้า 6,600 กว่าองค์การมาซึ่งไม่มีรอยรั่วและมูฮัมหมัดอ่านออกเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจริงไม่จริงเหมือนกับที่เรารู้ว่ามีรัชกาลที่6รัชกาลที่9รัชกาลที่8มันมีจริงไม่จริงมีจริงเหมือนกันเรารู้แบบนั้นเช่นเดียวกันคนในยุคนั้นเขาก็รู้และมันสืบทอดกันมาว่ามูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วเอาดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ามาสอนให้กับเป็นวิถีชีวิตเป็นสัจธรรมแก่มนุษย์ตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาอินชาอัลเลาะห์ครับหลังจากถือศีลอดเดือนรอมฎอนหลังจากบวช6เราจะกลับมาเจอกันเราจะมาต่อกันในเรื่องของหลักความเชื่อหลักการศรัทธาของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับก็รอมฎอนนี้ขอให้พี่น้องปฏิบัติอามันอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่อยู่ให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามในขณะที่อิสลามสั่งใช้อะไรเราทำให้มันเต็มที่เดือนเพียงเดือนเดียวไม่รู้ว่าจากวันนี้ไปหลังวันนี้หลังชั่วโมงนี้วินาทีนี้เราจะได้เจอกับรอมฎอนหรือเปล่าอินชาอัลเลาะห์เราไม่รู้ผมอาจจะไปก่อนพี่น้องคนนึงอาจจะไปก่อนอายันมาไม่เลือกครับแต่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ได้เกิดต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเพราะว่าเดือนรอมฎอนพี่น้องครับหะดีษคำขอดุอาที่ชาญฉลาดที่สุดที่ท่านหญิงไอชาภรรยามารดาแห่งผู้ศรัทธาขอเนี่ยเป็นดุอาที่ชาญฉลาดที่สุดอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตอฮิบุนอัฟวะฟะฟูอันนีดุอาบทนี้พี่น้องครับจำไว้ให้ดีขอในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะนอกรอมฎอนก็ขอมันไปเพราะว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาบทนี้สถานะเดียวของเราคือชาวสวรรค์อัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบุนอัฟวะฟะฟูอันนีโออัลลอฮฺได้โปรดอภัยโทษให้แก่บ่าวของฉันด้วยเถิดให้แก่ฉันด้วยเถิดพี่น้องครับสถานะเดียวถ้าอัลลอฮฺอภัยโทษให้แก่เรานี่คือสถานะเราคือใครชาวสวรรค์เพราะฉะนั้น
ขอให้ได้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะคืนไหนก็แล้วแต่10คืนสุดท้าย20คืน30คืนทำมันให้เต็มที่ในเดือนรอมฎอนก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรไปถามอาจารย์ดับดุลลาติฟเลยนะครับถามเลยเรื่องฟิกเมื่อกี้น้ำมีปัญหาอะไรกันถามเลยนะครับโอเคก็ฝากกับพี่น้องนะครับต้อนรับรอมฎอนอันทรงเกียรติมีสุขภาพแข็งแรงมีบารอกัตมีริสกีมีร่างกายที่เข้มแข็งเพื่อปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่สมบูรณ์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์